นี่ผมมาอยู่ร้านฟางฟางนะครับพอดีเห็นมีกิ้งก่าอะไรไม่รู้สักอย่างซึ่งเห็นข้างนอกครับผมเห็นข้างนอกแปลกมากเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆเขากางเหมือนที่หางอ่ะราคาตัวละ15,000ใช่ไหมฮะ15,000มันจะเป็นเหมือนสัตว์ดึกดำบรรพ์อะไรประมาณนี้เนาะดูสิก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันย้อนแสงไหมเดี๋ยวผมลองกลับทางได้หลายทางนะเผื่อจะเห็นความสวยที่ชัดเจนนะครับ 15,000 บาทราคาน่าจะไม่ได้แยกเพศนะฮะอาหารการกินผมก็ดูเอาเองเลยนะเป็นผลไม้นะครับกล้วยแอปเปิลนะครับเพราะเขาไม่ได้กินผักนี่เนี่ยในถ้วยจะเป็นกล้วยกับแอปเปิลนะครับเขาเป็นตระกูลกินผลไม้เหรอถ้าเป็นกิ้งก่าอีกัวน่าจะกินผักเนาะแต่ตัวเนี้ยมีแต่ผลไม้นะครับอยู่ในถ้วยอาหารทางผมก็ไม่มีข้อมูลนะแต่ถ้าดูจากตรงนี้นะครับเขามีเขาเรียกอะไรกระบังอะไรขึ้นที่หางอ่ะซึ่งก็มองว่าไม่น่าใช้บินนะถ้าบินก็น่าจะขึ้นที่ตรงขาอะไรเนี่ยเนาะที่มันสามารถกางแล้วล่อนได้นะครับแต่นี้เขามีที่ตรงโคนหางนะครับใหญ่ๆขึ้นมาซึ่งไม่ทราบว่าเขาบอกถึงเพศด้วยไหมนะถ้าใดมีข้อมูลก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวต้องลองไปเปิดหาข้อมูลดู พอดีเพิ่งเดินมาเจอนะครับก็เลยแวะมาถ่ายให้ชมกันเนาะคล้ายๆสัตว์ดึกดำบรรพ์เลยอาหารเป็นเมล็ดมิลเลตนะครับผมนึกว่าเขาเป็นตระกูลกินแมลงหรือว่าเขากินทั้งคู่ก็ไม่มั่นใจนะฮะตัวนี้ผมไม่ทราบเลยแต่ว่ามีเมล็ดมิลเลตอยู่ข้างในด้วยนะครับมีแต่เป็นลูกค้า